อยากฟังอะไรจากนายกพรุ่งนี้บ้างคำว่าคลืาอออกอ่ะโอ้โหคำเดียวเลยไม่ทางวันเนี้ยคือมันยังไงอ่ะถ้าเราจะเทียบกันจริงๆอ่ะแบบที่เขาเข้าใจเนี่ยนะเหมือนเราเป็นทหารเลวอยู่ในกองทัพอ่ะแล้วเรารู้ว่าแม่ทัพเราอ่ะสู้เขาไม่ได้อ่ะแล้วเราก็ต้องเอาเดินออกไปตายทุกวันนะนึกออกปะแล้วอยู่ในสภาวะที่เราถูกปิดล้อมโดยศัตรูอ่ะแล้วเรารู้ว่าแม่ทัพเราอ่ะยังไงก็ทำยังไงก็แพ้แล้วเราก็รู้ว่าแม่ทัพเราไม่เก่งแล้วเราก็รู้ว่าการตายของเรามันไม่มีคุณค่าแปลว่าเราไม่มีขวัญและกำลังใจในการอยู่ในประเทศนี้คำว่า Make Thailand Great Again นี่มันไม่มีคำนี้อยู่ในประเทศนี้ใช่ไหมเราเหลือความภูมิใจอะไรในประเทศนี้บ้างนั่นสิทุกวันนี้มีแต่เรื่องของการแบบ sarcastic อ่ะก็คือแบบพูดจาประชดประชันกันไปวันๆเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ทุกคนแม่งมีสันดานประชดประชันแต่ว่าสถานการณ์คือกูไม่รู้จะทำอะไรให้มันดีกว่านี้แล้วอ่ะเพราะทุกคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจเพราะทุกคนรู้สึกว่าอำนาจมันถูกพรากไปจากเรานานแล้วครับใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกเซ็งเพราะเราพบว่ารัฐบาลนี้และระบอบนี้ทำหน้าที่แก้ตัวไปเรื่อยๆแล้วเราเศร้าใจมากเพราะมันมีคนเชื่อคนพวกนี้ใช่ไหมแล้วยังเรายังเศร้าใจที่เห็นคนที่ไม่ออกมาดีเฟนต์คนพวกนี้โดยยอมทุกอย่างยอมทิ้งทุกอย่างที่ตัวเองมีเพื่อจะดีเฟนต์คนเหล่านี้บางคนที่แม่งทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งผัวทิ้งทุกอย่างที่บ้านแล้วหนีตามแบบพระอาจารย์อะไรสักคนซึ่งแม่งไม่ใช่พระด้วยอ่ะเข้าใจว่าคือแบบเราขนาดใจขนาดจนเราไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วอ่ะกับประเทศนี้เราได้แต่รอว่าเมื่อไหร่อุกาบาตหรืออุบัติเหตุอะไรมันจะลงไอ้คนพวกเนี้ย นี่มีคนถามว่า